าไปบ้านโดได้ไหมอ่ะไม่ได้บ้านโดคนอยู่เยอะเราจะแอบเข้าไปแบบเบาที่สุดเลยแบบจุ๊จุ๊จุ๊ได้มานี่นี่คุณลุงพยุงยิ้มไหวอะครับมันจะมากไปแล้วนะผมก็แค่กลัวว่าคุณลุงจะพยุงไม่ไหวอะครับใครเป็นลุงแกมึงไปเลยไปพ่อใจเย็นๆก่อนได้ไหมคะนี่มันเพื่อนยิ้มค่ะยิ้มกลับมากับผู้ชายใจพ่อใจเย็นเหรอถ้าพ่อยังไม่กลับมาตอนนี้ไม่พานขึ้นห้องไปแล้วเหรอพ่อคะยิ้มไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยนะคะนี่เมียกูต้องรู้ไว้ด้วยอย่ามายุ่งนะงั้นมึงโดนแน่ไปไปพ่อว่าไงซีนฉันเพิ่งมาส่งยิ้มที่คอนโดอ่ะเจอพ่อเฟิร์สด้วยฉันจะทำอะไรล่ะฉันก็พูดว่าพ่อเฟิร์สแก่ไงเกือบโดนพ่อเฟิร์สต่อยเนี่ยฉันก็หวังว่าฉันทำขนาดนี้พ่อเฟิร์สจะตาสว่างขึ้นบ้างว่ายิ้มเป็นผู้หญิงแบบไหนทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยพ่อไปถามลูกสาวพ่อดีกว่าค่ะแล้วเฟิร์สเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะที่ยิ้มต้องไปเมาแบบเนี้ยก็เพราะลูกสาวพ่อนั่นแหละค่ะพ่อเห็นแผลนี่ไหมคะเฟิร์สทำอะไรวันเนี้ยลูกสาวพ่อพาพวกมาลุมด่าลุมทำลายยิ้มในห้องน้ำที่มหาลัยไงคะอะไรนะยังไม่พอนะคะยังขู่ยิ้มบอกว่าถ้ายิ้มเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครเขาจะกรีดหน้ายิ้มยิ้มเครียดยิ้มเลยต้องไประบายแล้วมาเป็นหมาอย่างนี้ไงคะเฟิร์สเนี่ยนะนี่พ่อไม่เชื่อยิ้มหรอคะคือพ่อไม่คิดว่าแม่ยิ้มคอยเตือนมาตลอดแม่ยิ้มเตือนอะไรหึบอกว่าพ่อไม่จริงใจกับยิ้มพอพ่อเบื่อพ่อก็ทิ้งยิ้มไงคะพ่อไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะไม่คิดแล้วพ่อจะเก็บยิ้มเป็นเมียน้อยแบบนี้อีกนานแค่ไหนคะยิ้มถามจริงๆนะคะพ่อรักยิ้มบ้างไหมคะมันใช้เวลาที่มาถามเรื่องแบบนี้ไหมการที่พ่อออกมาอยู่กับยิ้มแบบนี้มันน่าจะมากพอแล้วนะพ่อมาอยู่กับยิ้มเพราะพ่ออยากอยู่กับยิ้มหรือเพราะพ่อไม่อยากให้เฟิร์สกับป้าสอนเสียใจกันแน่คะไปกันใหญ่แล้วนะทำไมไม่ตอบให้ตรงคำถามล่ะคะหรือว่ายิ้มรู้ทันว่าพ่อยังแคร์ประสอน
แล้วพ่อไม่แคร์ที่เฟิร์สกับป้าสอนมาทำร้ายยิ้มแบบเนี้ยลูกสอนไม่เคยทำร้ายยิ้มนะที่เฟิร์สมันกล้าทำร้ายยิ้มแบบเนี้ยก็เพราะว่ามีผู้ใหญ่ให้ท้ายยิ้มบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าป้าสอนร้ายกว่าที่พ่อคิดไว้เยอะแต่ถ้าพ่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้ายิ้มมีผู้ชายคนอื่นพ่อก็ไม่มีสิทธิ์มาห้ามเพราะพ่อไม่จริงใจกับยิ้มเองเฟิร์สทำอะไรวันนี้ลูกสาวพ่อพาพวกมาลุมด่าลุมทำร้ายยิ้มในห้องน้ำที่มหาลัยไงคะอะไรนะที่เฟิร์สมันกล้าทำร้ายยิ้มแบบเนี้ยก็เพราะว่ามีผู้ใหญ่ให้ท้ายยิ้มบอกไว้ก่อนเลยนะคะพ่อป้าสอนร้ายกว่าที่พ่อคิดไว้เยอะ